ันนี้คือตัวอย่างใช่ไหมเนี่ยบริษัท31บริษัทผู้ที่จะไปทำงานนี่ก็ต้องดูประวัติคนนี้เคยทำอะไรบ้างถ้าเคยทำกรรมไม่ดีก็ผู้จัดการนั่นก็ส่งให้ผู้นั้นไปทำที่ต่ำๆนั่นแหละผู้ที่ทำกรรมดีพอสมควรก็ส่งไปแล้วทำที่จะเหมาะสมกับเขาผู้ที่มีประวัติที่ดีมีกรรมการกระทำที่ดีใช่ไหมการประพฤติปฏิบัติที่ดีการพูดการยาที่ดีจิตใจใส่ใจคอที่ดีมีปัญญาก็ส่งให้เกิดที่ส่งให้ไปทำงานที่บริษัทที่ดีดีที่มีสวัสดิการที่ดีอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เช่นเดียวกันนั่นแหละแล้วแต่กรรมของเรานี่แหละทำกรรมไม่ดีก็ไปอบายภูมินั่นถ้ากรรมดีพอสมควรก็ไปมนุษย์กับสวรรค์นั่นแหละถ้ากรรมของเรานี่ดีมากก็คืนไปพรหมโลกไปแล้วแต่กรรมการกระทำของเราประวัติของเราความสามารถของเราใช่ไหมกล่าวกามาภวะแล้วก็ไปเกิดที่กามาภูมิ11ภูมิได้แล้วก็รู้บาปภวะรู้บาปภพรูปบาปภพทั้งหมดมีอยู่16ภูมิถ้าพูดตามธรรมดารูปบาปภพก็16ภูมินั่นแหละบรรณมฌาน3ภูมิดุริยฌาน3ภูมิตติยฌาน3ภูมิจรุธฌาน7ภูมิรวมกันทั้งหมดก็16ภูมิก็ถ้าเราได้ฌานผู้ได้บรรณมฌานก็เรียกว่ากามภวะปัจจยาชาติใช่มั้ยเจตนาอยู่ในรูปาวจรบรรณมฌานกุศลนี่ก็ส่งผลให้ไปเกิดที่บรรณมฌานภูมิ3ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งไปใช่มั้ยถ้าเราบรรลุฌานที่2และฌานที่3คือเจตนาอยู่ในมหากุรูปกุศลทุติยฌานตติยฌานนั่นแหละก็ส่งผลให้ไปเกิดที่ทุติยฌาน3ภูมิไปนะถ้าว่าได้บรรลุฌานที่4เจตนาอยู่ในรูปะกุศลจตุธาฌานนั่นแหละก็ส่งผลให้ไปเกิดที่ตติยฌาน3ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าเจตนาที่อยู่ในปัญจมฌานถ้าบรรลุฌานที่5เจตนาอยู่ในปัญจมฌานนั่นก็ส่งผลให้ไปเกิดที่จตุธาฌานภูมิ7ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งจะเป็นเวหพลาภูมิหรืออาสัญญาสดาภูมิหรือสุดาวาส5ภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งแต่ถ้าว่าเป็นบุรุษชนสดาบาสกรากามีบุคคลก็ไม่สามารถจะไปเกิดที่สุดาวาสได้นะอันนี้เฉพาะผู้ที่เป็นบรรลุเป็นพระอนาคามีบุคคลก็ได้บรรจมฌานไปด้วยถ้ากรณีแบบนี้ก็สามารถไปเกิดที่สุทาวาส5ภูมิได้นะผู้ที่ไปเกิดสุทาวาสได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีบุคคลอย่างเดียวสำหรับเวหพลาภูมินั้นก็เกิดได้แต่ผู้ที่ไปเกิดที่อาสัญญาสัตตาภูมิก็ดังที่เราได้ศึกษาไปแล้วเขามีความเกลียดหรือไม่พอใจเกี่ยวกับจิตใจเกี่ยวกับนามเขาเห็นโทษของนามของจิตนั่นพอเรามีจิตนี่แหละทำให้เราลำบากกายลำบากใจถ้าเรามีแต่รูปก็ไม่มีนามของดีเขามีความปรารถนาอันนี้ไอ้ดาวนี่เขามีความปรารถนาต้องการจะเป็นแบบนั้นเขาก็ได้ฌานด้วยความอำนาจของสมาธิของเขาฌานของเขานั้นตายไปก็
ก็ไปเกิดที่อาสัญญาสัตตาภูมิมีแต่รูปไม่มีนามนี่กามภวะปัจจยาชาติกามภวะที่นี่ก็เจตนาที่อยู่ในบัญจมฌานกุศลจิตนั่นเองจำไหมอันนี้ก็คือเราว่ารูปะภพ16ภูมินะถ้าแยกไปกามภูมิ11ภูมิรูปะภูมิ16ภูมิแล้วก็อรูปะภพนะอรูปะภวะมีแต่นามไม่มีรูปเพื่อจะไปเกิดที่ภูมินี้ก็เขาก็ต้องเจริญอรูปฌานนะสูงกว่ารูปฌานด้วยก็ปฏิบัติให้บรรลุอรูปฌานก็เจตนาอยู่ในอรูปกุศลจิตศีลนั่นแหละกรรมภวะของเขานี่แหละเจตนาของเขานี่แหละก็ส่งผลให้ไปเกิดที่อรูปภูมิพ่อเขาคิดว่ารูปของเรานี่ทำให้เราจิตใจของเรานี่อยากจะเห็นนั้นอยากจะเห็นนี้อยากจะได้ยินนั้นยินนี้ได้กลิ่นนั้นกลิ่นนี้จะได้ทานนั้นทานนี้ได้สัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นเพราะเรามีรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรามีความทุกข์ถ้าไม่มีรูปมีแต่นามเฉยคงสะดวกสบายเขาเห็นโทษของรูปแต่เขาไม่เห็นโทษของนามเขาปรารถนาตอนที่เขาได้ฌานมีอำนาจมีกำลังมีสมาธิยิ่งใหญ่ก็ปรารถนาให้ไปเกิดที่ภพภูมิที่มีแต่นามไม่มีรูปตอนที่เขาปรารถนาหลังจากบรรลุฌานไปตายไปก็ไปเกิดที่อรูปภูมิไปมีแต่นามไม่มีรูปแต่ว่าพระพุทธองค์ก็แสดงไว้อยู่เสมอนามรูปังอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนามของเรานี่อนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้ก็แสดงว่ารูปนามของเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่ทางรูปและนามเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเห็นแต่โทษของรูปอย่างเดียวนามอย่างเดียวไม่อย่างนั้นนะทางรูปและนามมีโทษทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้ายังไม่หลุดพ้นจากรูปนามถ้ายังมีรูปนามอยู่ก็ความทุกข์ก็ต้องมีเรามีกายก็มีทุกข์เรื่องกายเรามีจิตเรามีนามก็มีทุกข์เรื่องนามจิตใจโอ้ยภูมิใจทรมานกายเพราะเรามีกายถ้าไม่มีกายก็ไม่ต้องทรมานกายถ้าไม่มีจิตใจก็ไม่ต้องทรมานจิตใจอันนี้ที่แท้จริงก็คือรูปนามทั้งสองนี้เป็นทุกข์ทีนี้อยากให้เข้าใจเฉพาะอุปบดีภาวะ9นี่คืออะไรแยกประเภทของภพภูมินั่นเองนะกามภูมิ11ใช่ไหมรูปภูมิอุปภพ16อรูปภพ4รวมกัน31ภูมิใช่ไหมก็แยกอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าสัญญีภาวะสัญญีภาวะคือภพภูมิที่มีสัญญาที่มีสัญญาไม่ใช่สัญญาอย่างเดียวถ้ามีสัญญาทั้งหมายความมีสัญญามีทั้งเวทนามีทั้งเจตนามีทั้งจิตนั่นแหละแต่ก็ยกตัวอย่างว่ามีสัญญาถ้ามีสัญญาแสดงว่ามีนามนั่นแหละพบผมในมีนามก็สัญญีภวะก็พบไหนเนาะจากอาสัญญาสัตตาภูมิกับนิวสัญญานาสัญญารณภูมิสองภูมินี้ใช่ไหมที่เหลือ29ภูมินั้นแก่ระวัติสัญญีภาวะเพราะอะไรอาสัญญาสัตตาภูมิก็ไม่มีสัญญาแล้วไม่มีนามใช่ไหมภ
ภูมิสุดท้าย31ภูมิสุดท้ายที่ชื่อว่านิวะสัญญานาสัญญาเขาว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ใช่ไหมมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่ก็แสดงเรานับเขาด้วยสัญญาไม่ได้เราก็ต้องตัดออกใช่ไหมต้องถ้าจะเห็นว่าสัญญีภาวะนั่นก็คือภพภูมิมีสัญญาก็คือเว้นอสัญญาสัตตาภูมิกับนิวะสัญญานาสัญญรณภูมิ2ภูมินี้ที่เหลือ49ภูมินี้คือสัญญีภาวะนะครับข้อที่5อสัญญีภาวะอสัญญีภาวะคือภพภูมิที่ไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาไม่มีนามนั่นภูมิไหนอสัญญาสัตตาภูมิภูมิเดียวนั่นใช่ไหมภูมิเดียวแล้วก็ข้อที่6เรียกว่าเนวะสัญญีนาสัญญีภาวะภพภูมินี้มีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ภูมิไหนเนวะสัญญานาสัญญรณะภูมิภูมิสุดท้ายนั่นแหละเห็นไหมนี่ที่พระจะแสดงไว้ก็พิสดารเหมือนกันนั่นแหละ31ภูมินี้จะแยกเป็นกามภพรูปภพอรูปภพก็จบ31ภูมิใช่ไหมเราไม่ใช่แบบนั้นเราใช้ว่าสัญญีภาวะอาสัญญีภาวะนิวะสัญญีนาสัญญีภาวะก็จบ31ภูมิเหมือนกันใช่ไหมสัญญีภาวะ29ภูมิใช่ไหมอาสัญญีภาวะได้ภูมิหนึ่งนิวะสัญญีนาสัญญีได้ภูมิหนึ่งก็รวมกันก็31ภูมิเหมือนกันเห็นไหมเวลาจะจับจำง่ายๆใช่ไหมภูมิเนี่ยแยกเป็น3ประเภท3ประเภทไปก็เอาข้อที่7กับเอกโอการะภูมิเอกวกาละภูมิเอกะคือหนึ่งนะวกาละขันห้าขันนั่นแหละขันห้าไม่ใช่นะขันเอกะคือหนึ่งวกาละคือขันภพภูมินี้มีแต่ขันเดียวหนึ่งขันหนึ่งขันก็คืออะไรอสัญญาสัตตาภูมิพอมีแต่รูปไม่มีนามใช่ไหมขันห้านี่มีนามขันสี่รูปขันหนึ่งใช่ไหมพออสัญญาสัตตาภูมิมีแต่รูปขันธ์อย่างเดียวก็เรียกว่าเอกโอการะภูมิจำไว้ว่าโอการะกับขันธะนี่ความหมายเหมือนกันก็ได้ภูมิหนึ่งแล้วก็ข้อที่8ได้ว่าจตุโอการะภูมิจตุหมายคำว่า4นั่นโอการะหมายขันธ์ภพภูมินี้มีขันธ์4ขันธ์4ขันธ์คือนามขันธ์4นั่นแหละนามขันธ์4ก็อรูปะภูมิ4ก็มีแต่นามขันธ์ใช่มั้ยไม่มีรูปเพราะฉะนั้นจะดูวกาละภูมินี้จะได้4ภูมิอรูปภูมิ4นะครับปัญจวกาละภูมิข้อที่9ปัญจวกาละภูมิปัญจกรรมกรรม5วกาละมีขันธ์ภพภูมินี้มีขันธ์5นะปัญจวกาละภูมิเท่าไหร่ก็เว้นอสัญญาสัตตาภูมิครับอรูปภูมิ4 5ใช่ไหมเว้น5ภูมินี่ที่เหลือ26ภูมินี่ปัญจโอการะภูมิแยกว่า3ประเภทนี่แหละเพราะว่าภพภูมิที่มีขันธ์1ก็ได้1ภูมิใช่ไหมภพภูมิที่มีขันธ์4ก็ได้4ภูมิภพภูมิที่มีขันธ์5ก็26ภูมิร่วมกันก็31ภูมิเอาแบบไหนเอาแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละก็เรียกว่าอุปปาติภาวะนะภพภูมิที่แยกเป็น3ประเภท3ประเภทก็ได้9อย่างและอุปปาติภาวะที่อยากให้เข้าใจว่าอุปาทานปัจจยาโพเนี่ยถ้าว่ามันได้2อย่างกามภาวะกับอุปปาติภาวะกามภาวะคือได้เจตนาอยู่ในอกุศลจิต10สองกับเจตนาอยู่ในโลกีกุศล17ดวงนะว่ากามะภาวะอุปปาติภาวะก็คือ31ภูมินี้เองแยกมันประเภทกันดังนี้แสดงไปเมื่อกี้นี้แหละนะกามะภูมิรูปะภูมิอรูปะภูมิสัญญีภูมิอสัญญีภูมินิวะสัญญินาสัญญีภูมิเอกวกาละภูมิจุวกาละภูมิปัญจวกาละภูมิเกี่ยวกับภาวะภพ
ตอนนี้จะเป็นกามภาวะปัจจยาชาติอันนี้ถ้าเราว่าเพราะภาวะเพราะพบให้เกิดภูมิให้เกิดชาตินี้มันไม่แมชกันกันไหมมันต้องเพราะกามภาวะนี่เข้าใจใช่ไหมนี่เพราะกามภาวะเกิดชาติแล้วเกิดชาติไปชาติก็คือคำที่เราว่าเกิดความเกิดเกิดนี่คืออะไรสำหรับมนุษย์เราก็คืออะไรขันธ์ห้านั่นเองที่เกิดขึ้นขันธ์ห้าของเราเนี่ยก็เรียกว่าชาติเด็กนั้นเกิดเด็กก็มีขันธ์ห้าอยู่แล้วใช่ไหมอาจารย์ที่พูดไปเมื่อกี้นี่เลยถ้าไปเกิดที่อสัญญาสัตตาภูมิก็ขันหนึ่งขันนั่นแหละถ้าเกิดอรูปภูมิก็สี่ขันนั่นแหละใช่ไหมนอกจากนั้นก็ได้ห้าขันนั่นแหละสำหรับทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็แล้วก็บอกว่าชาติเนี่ยคือการเกิดขึ้นขันห้าของเรานั่นเองก็เรียกว่าชาติที่เรียกว่าชาติชาตินี้ก็คืออะไรก็เป็นเริ่มต้นเกิดขึ้นของรูปนามในปัจจุบันชาตินี้เราชาติมีเราไปเกิดปั๊บตายเสร็จก็ไปเกิดทันทีปฏิสนธิทันทีที่ท้องมารดาไปก็เรียกว่าชาติไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเริ่มต้นในชีวิตของเรานั่นแหละรูปนามมันเริ่มไม่ใช่แต่วิญญาณอย่างเดียวนั่นแหละต้องเข้าใจว่าหนาวเวลาจะเกิดมาเนี่ยมันมีวิญญาณถ้ามีปฏิสนธิวิญญาณจิตเกิดขึ้นก็มีเจตสิกประกอบไปด้วยไม่ใช่แต่จิตกับเจตสิกอย่างเดียวมันก็มีกรรมชรุปประกอบไปด้วยใช่ไหมเราบอกวิญญาณปัจจานามารูปบางที่เราแสดงไปครั้งหน้าโน้นใช่ไหมอันนี้ก็คือวิญญาณนามรูปถ้ามีนามรูปมันก็มีสาระก็มีตาไม่ใช่แต่มีรูปเป็นก้อนเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ต้องมีตามันก็ต้องมีหูมันก็มีจมูกมันก็มีลิ้นมีกายก็ต้องมีใจอารณะหกประการก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามีอารณะหกประการเกิดขึ้นก็มันก็ต้องมีสัมผัสกับอารมณ์ภายนอกนั่นแหละภาษามันก็ต้องยอมมีถ้ามีภาษาก็มันก็ต้องมีความรู้สึกเวทนาดีไม่ดีปานกลางเพราะฉะนั้นวิญญาณนามรูปสาระณะภาษาเวทนา5ประการนี้คือชาตินั่นเองชาติก็คือวิญญาณนามรูปสาระณะภาษาเวทนานั่นเองจารย์เคยเล่าให้ฟังนะเราพูดว่าวิญญาณนามรูปสาระณะภาษาเวทนาพูดไปทีละข้อทีละข้อทีละข้อไปอันนี้คือตามเหตุผลที่ต่อเนื่องกันก็ได้แสดงในปริจจสมุปบาทนี้ไว้จริงๆแล้วเวลาเกิดขึ้นนี่5ประการนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันคือบอกไปแล้วใช่ไหมเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ใช่ว่าจิตปริสนิจเกิดก่อนจิตสิเกิดทีหลังรูปก็ทีหลังไม่ใช่นะเกิดพร้อมๆกันนามกับรูปนี่เกิดพร้อมๆกันแม้แต่ปัจจุบันนี้ตอนแรกแสดงไปแล้ววิญญาณมัชฌาปฏิสนิวิญญาณเฉยๆองค์ธรรมว่าปฏิสนิวิญญาณ19ก็เรียกได้หรือวิญญาณจิตโลกีวิบากจิตก็เรียกได้เราแสดงไปแล้วใช่ไหมถ้าโลกีวิบากมันได้ยินนั่นแหละได้เห็นได้ยินนั่นแหละจักขุวิญญาณสตวิญญาณในปัจจุบันชาตินี้ใช่ไหมเกิดขึ้นเวลาจักขุวิญญาณสตวิญญาณจิตเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นเจตสิกมันต้องประกอบเสมอใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะจิตกับเจตสิกเฉยๆตาของเราอายรณะที่นี่รูปของเราก็มีเจ้าผู้ประสาทของเราประสาทตาของเรามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็มันก็เกิดพร้อมๆกันอยู่แล้วก็ภาษามากระทบก็กระทบไม่ใช่ว่ากระทบสิ่งของกระทบนามกระทบกันเห็นปั๊บก็มันก็ภาษามันก็ต้องกระทบทันทีใช่ไหมกระทบทันทีกับเวทนามันต้องเกิดทันทีพร้อมๆกันไม่ใช่ว่า
กระทบก่อนเวทนาเกิดที่หลังไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ว่าเวทภาษามากระทบก่อนความรู้สึกเกิดที่หลังดังนี้เราคนธรรมดาเข้าใจนี่ต้องไปกระทบก่อนความรู้สึกเกิดที่หลังไม่ใช่อย่างนั้นนะสภาวะธรรมมันเกิดพร้อมๆกันก็คิดดูก็แล้วกันเจตสิกมันเอาภาษาเวทนาเป็นต้นนี่เกิดพร้อมๆกันดับพร้อมๆกันใช่ไหมเกิดพร้อมๆดับพร้อมๆเพราะฉะนั้นเกิดพร้อมๆกันนั่นจะยกตัวอย่างง่ายๆก็เหมือนอย่างนกตัวหนึ่งบินบนอากาศนั่นไปบินก็จะมาเกาะอยู่ที่ต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งพวกต้นไม้สูงๆนั่นเงาของเขาที่ปรากฏที่ดินนี่จะปรากฏเมื่อไรไม่ใช่ว่ามันต้องเกาะอยู่บนปลายต้นไม้ก่อนเงาจึงจะปรากฏทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นเขามาเกาะทันทีเงาก็มันปรากฏทันทีเวลาเดียวกันนั่นเพราะฉะนั้นภาษาเวทนานี่เกิดพร้อมๆกันนะถ้าพอเราได้ศึกษาไปแล้วตั้งแต่ปริจฉที่2เรื่องจิตสิเกิดพร้อมๆกับจิตดับพร้อมๆกับจิตไม่ใช่ว่าเกิดใครเกิดมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิญญาณนามรูปสาลายตนะภาษาเวทนา5ประการนี้เกิดพร้อมๆกันดับพร้อมๆกันนะครับจะดำแบบนั้นอันนี้เราพูดถึงเรื่องชาตินะชาติแต่ชาติที่นี้การเกิดนี่มันก็มีอยู่4ประเภทด้วยกันนะ4ประเภทด้วยกัน4ประเภทก็คือการเกิดนี่จะเกิดที่ท้องมารดาเหมือนมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในท้องมารดาเก้าเดือน10เดือนก็มีเหมือนกันก็เป็นชาติการเกิดประเภทหนึ่งเหมือนกันเกิดในท้องมารดาใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่า กัปปะเสียกะภาษาบาลีก็ไม่ต้องจำภาษาบาลีก็ได้เพราะมันจะจำยากใช่ไหมจำภาษาไทยเรานั่นแหละการเกิดในท้องมารดาของเรานี้ก็เป็นการเกิดในท้องมารดาประเภทหนึ่งใช่ไหมแล้วก็การที่เกิดขึ้นจากไข่จากไข่เรียกว่าอันทะนั่นอันทะก็คือไข่ใช่ไหมชะก็คือเกิดมาจากไข่นะอันทะเกิดมาจากไข่เหมือนอย่างไก่เป็ดอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละก็ชาติของเขาเกิดมาจากไข่แต่การเกิดมันต่างกันนะการเกิดมันต่างกันเกิดมาจากไข่แล้วก็การที่เกิดมาจากต้นไม้หรือดอกไม้ก็จะผลไม้ที่เน่าเนื้อที่เน่าหรือน้ำบางแห่งนี่จะอยู่ในคลองในอยู่ในโคลนอยู่นานๆก็เขามีใบไม้ตกลงมามีอาหารตกลงมาก็นานๆก็มันก็เกิดสัตว์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากนั้นมาก็มีหรือเอาน้ำเฉยๆนี่แหละบิดไว้อยู่ในแต่ว่าองน้ำใช่ไหมนานๆครับมันก็เกิดมันอย่างยุงนี่เป็นต้นเกิดมาจากไหนยุงนี่ก็เกิดมาจากที่มีสถานที่ที่ไม่สะอาดนั่นแหละน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละมาเกิดมาจากนั้นได้ก็สิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าปฏิสนธิที่เกิดมาที่เกิดมาจากใครก็ภาษาบาลีก็เรียกว่าสังเสทชะนะครับผู้คนที่เกิดมาจากท้องมารดาเกิดมาจากใครเกิดมาจากใครขายน้ำใช่ไหมแล้วก็อุปปปฏิสนธิ
โอปปปปฏิสนธิเกิดมาทันทีทันใดมีอายุ15 16 20อย่างนี้ก็มีกชาที่มันมีสี่ประเภทนั่นแหละก็เรียกว่าโอปปปปฏิสันปฏิสนธิสี่อย่างในอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นสี่อย่างนี้สำหรับมนุษย์เรานี่ได้ทั้งสี่เคยเล่าให้ฟังหรือยังไม่ทราบเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ฟังหรือเคยแล้วมนุษย์เรามีทั้งสี่ได้ทั้งสี่เกิดมาจากท้องมารดาก็ทั่วไปทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะที่เกิดมาจากไข่ก็มีเหมือนกันสมัยพุทธกาลก็เรากนทะบุตระสองคนพี่น้องนี่แหละเกิดมาจากไข่นะก่อนมาจากไข่นะเนี่ยเกิดมาจากไข่ที่หลังก็ไปบวชเป็นพระก็บรรลุธรรมไปก็กนทะบุตระเกิดมาจากไข่ก็มีที่เกิดมาจากจะมาไข่หรือดอกไม้อันนี้ก็มีเหมือนกันมันยังในชาดกจะได้เห็นแล้วใช่ว่าเจ้าฟ้าปทุมมาเทวีอันนี้เป็นต้นก็เกิดมาจากดอกปูนั่นแหละครับปทุมมาอย่างนั้นก็มีมันยังจินจะมานวิกาที่พยายามจะทำลายพระพุทธเจ้านั้นทำลายชื่อเสียงพระพุทธเจ้าทำโตเหมือนมีทองกับพระพุทธเจ้านั้นอันนั้นก็เกิดมาจากต้นไม้เหมือนกันก็ประเภทที่เกิดมาจากต้นไม้และโกรงไม้หรือเกิดมาจากดอกไม้เกิดจากมาจากโลหิตก็อยู่ในประเภทที่ว่าเกิดมาจากไข่นั่นแหละเนี่ยสมัยก่อนนู้นนะชาดกแสดงไว้ว่ามเหสีองค์หนึ่งก็คลอดลูกมาหลังจากคลอดลูกมาก็จะรอเหตุนั่นแหละเกิดมาจากมีลูกชายเกิดมาอีก499ท่านเกิดมาจากโลหิตตอนนี้กำลังคลอดนะที่หลังก็บรรลุเป็นปัจจิกพุทธาไปนั้นในชาดกแสดงว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาทั้ง4ประเภทได้กับประเภทเดียวโอปปปปฏิสนธิเกิดมาไปเจริญเติบโตทันทีทันใดถ้าผู้ชายอายุประมาณ20ผู้หญิงอายุ16 15 16อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เทวดานางฟ้ามันก็มีแต่มนุษย์เรานี้ก็มีเหมือนกันมนุษย์โลกของเรานั้นเพิ่งสร้างใหม่ๆเริ่มต้นมนุษย์ของเรามนุษย์เรานี้ก็มาจากไหนก็มาจากผู้ที่เคยเป็นพระพรหมอยู่พรหมโลกไปก็หมดอายุที่นู้นไปก็จากพรหมโลกก็มาอยู่ที่ลงมาอยู่ที่มนุษย์เรานี่แหละถ้าจะพูดเรื่องนี้มันก็ยาวเหมือนกันนะเริ่มต้นเขาไม่ได้มีบิดามารดาในมนุษย์เรานี่แหละเขาก็อุปบาปปฏิสนธินั่นแหละเกิดมาเป็นมนุษย์เราเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเริ่มต้นมนุษย์เราก็อยู่ในประเภทที่ว่าเกิดโผล่เติบโตมาทันทีทันใดมนุษย์เราได้ทั้ง4ประเภทนะสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ได้ทั้ง3ในยุงอะไรเป็นต้นเกิดมาจากคลายน้ำผลไม้เนื้อเน่าอะไรเป็นต้นก็มีนะเกิดมาจากใครก็มันก็มีเยอะแยะไปถ้าเกิดมาจากท้องมารดามนุษย์มนุษย์ควายอะไรเป็นต้นก็มีเหมือนกันแต่ว่าอุปบาปปฏิสนธิไม่มีสำหรับสัตว์ที่เปรตชนิดที่เป็นเปรตนี่เ
ขามีทั้งสองตาจากมนุษย์เราเกิดเป็นเปรตเป็นผีไปกระอุบับปฏิสนธิอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีใช่ไหมก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละมีครอบครัวอยู่ในท้องมารดาเกิดมาจากท้องมารดาชนิดนี้ก็มีเหมือนกันเปรตมันมีสองชนิดนะสำหรับเปรตสำหรับสัตว์นรกนี่อย่างเดียวอุบัติปฏิสนธิไม่ต้องมีบิดามารดาแล้วนะโผล่ออกมาทันทีเลยเทวดานางฟ้าพระพรหมเขาไม่มีบิดามารดาเกิดมาทันทีทันใดอันนี้เรื่องชาตินะเข้าใจว่ามีอยู่4ประเภทเกิดมาจากท้องมารดาก็มีเกิดมาจากคลายน้ำอย่างนี้เป็นต้นก็มีเกิดมาจากไข่ก็มีเกิดมาโดยบังเอิญใช่ไหมอัตโนมัติเกิดขึ้นก็มีตามกรรมที่เราสร้างไว้เนี่ยกรรมภาวะปัจจยาชาติไม่ใช่ว่าอยากเกิดแบบนั้นจะเกิดได้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแต่การกระทำของเรานะผู้ที่มีกรรมดีสร้างกรรมดีไว้ไปเกิดที่เป็นเทวดานางฟ้าพระพรหมใบนี้อุบัติปฏิสนธิใช่ไหมไม่ต้องเกิดท้องมารดาไปแล้วส่วนใหญ่ก็พอเราไม่ได้เห็นไม่เคยจะชื่อขออยากจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปแล้วพระจะแสดงว่าชาติบีทุกขาการเกิดขึ้นนี่ก็เป็นทุกข์ในทางมารดาเนี่ยเขาเดินสิบเดือนทรมานลำบากขนาดไหนนะอยากจะรู้ก็ไปดูในโรงพยาบาลก็ได้ในพิพิธภัณฑ์ก็ได้ทรมานนั่งคุกเข่าอยู่นะเขาเดินสิบ